ใจครับที่ได้ร่วมงานกับนิชาเพราะว่าเราเคยร่วมงานกันแล้วรอบนึงเนาะแต่ว่าแค่แบบว่าอยู่ในกองเดียวกันแต่ว่าไม่ค่อยได้เล่นด้วยกันเท่าไหร่ครับผมเรื่องนี้ก็ได้ร่วมงานกับนิชาดีใจครับนิชาเป็นพาร์ทเนอร์ที่เก่งมากแล้วก็คอยดึงสติให้ผมว่าให้ผมอยู่ในร่องในรอยอยู่ในสมาธิครับผมดีใจมากๆครับเหนื่อยมากๆค่ะการร่วมงานไม่ใช่ก็ดีใจค่ะดีใจคือได้กลับมาเจอทิงอีกก็รู้สึกว่าแบบเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันอะไรเงี้ยเวลาเล่นด้วยกันน่าจะสนุกดีแล้วก็มีเพื่อนเล่นในกองด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเนี้ยรู้สึกเซอร์ไพรส์ในหลายๆฉากที่ทิ้งเล่นออกมาแบบในคาแรคเตอร์ของพี่ซันด้วยก็เป็นยิ้มเลยภูมิใจเออภูมิใจเขาเก่งเขาแบบพอเขามีสมาธิเวลาเขาเล่นจริงหรืออะไรเงี้ยมันดีมากเลยแล้วก็แบบเป็นแบบพาร์ทเนอร์ที่แบบรับส่งกันดีค่ะจริงๆแล้วคู่เราน่าจะมีหลายๆรสชาติเลยอะทั้งปะทะทั้งงอนทั้งรักทั้งเป็นเหมือนเพื่อนเป็นพี่เป็นแบบเป็นหลายๆโหมดมากๆก็แต่ในพาร์ทที่ปะทะกันก็ยากนะคะคือด้วยความที่มันมีอยู่ช่วงนึงเลยที่ทั้งตัวหนูหนิงแล้วก็พี่ซันเองต้องเจอกับเรื่องอะไรที่เราไม่คาดคิดมาก่อนอะเราเลยไม่รู้ว่าจะดีลกับสิ่งพวกนั้นยังไงแล้วเราเองก็ไม่รู้จะดีลกันเองยังไงด้วยว่าเราจะผ่านเรื่องนี้ไปกันยังไงอะไรเขาเป็นคนที่เราแบบไว้ใจเชื่อใจที่สุดอะไรเงี้ยในวันนึงที่มันมาเจอเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเดิมอ่ะมันก็เลยมีความรู้สึกหลายๆอย่างเกิดขึ้นมาก็ยากอยู่นะคะเพราะว่ามันมีหลายเรื่องที่สงสัยหลายเรื่องที่อยากหาคำตอบจากเขาด้วยหรืออะไรเงี้ยเรื่องนี้นะครับแต่มันเป็นความรักอีกแบบนึงเนาะมันคือเขาเรียกว่าความเข้าใจเนาะความเข้าใจกันแบบความที่ยังไงมันก็อยู่ข้างกันนะคะคือเรื่องนี้นะแค่ผมกอดกับนิชาเนี่ยคุณหนูหนิงเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่นี้ผมรู้สึกผมดีใจมากๆเลยที่ได้กอดเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบแค่กอดเนี่ยคือดีมากๆสำหรับตัวละครผมอะเพราะว่าด้วยเรื่องเนี่ยสิ่งที่ต้องเจอมันหนักหนาสาหัสมากแล้วบางทีสิ่งที่ตัวละครโฟกัสมันไม่ใช่เรื่องของความรักแค่เด็กๆแล้วอะไรเงี้ยมันมีสิ่งที่มันต้องผ่านไปด้วยกันอะแค่แบบเห็นหน้าเขาอะหรือแบบตาที่เขามองให้กำลังใจเราแค่นั้นมันก็เรียกว่าโรแมนติกแล้วอะสำหรับหนูหนิงกับซันจริงแบบไม่อยากทำเลยไม่อยากทำโป๊ะโป๊ะเลยแบบตบจริงค่ะเขาชอบชอบไปตบจริงมาเลยชามาเลยครับพี่ใหม่แบบผมโอเคครับมาเลยเขาชอบแบบมันจะส่งผมด้วยเลยช่วยได้ครับซึ่งผมเป็นคนที่ถ้าสมมติว่าตบหลอกอ่ะเราจะรู้สึกผมสมาธิจะหลุดไปเลยนะครับเพราะเรารู้ผมต้องรับแอคอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาโดนหน้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันจะส่งอารมณ์เข้าไปอีกอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้ขนาดแบบฉากที่ต้องต่อยกันต้องต่อยจริงๆก็ไม่ขนาดนั้นนะครับคืออันนี้มันเป็นแบบอะไรที่มันรับส่งอารมณ์ที่ถ้าผมโอเคผมพอไหวผมอยากทำผมก็ทำครับแฮปปี้มากอะค่ะคือเข้ากับพี่ใหม่แล้วแบบพี่ใหม่ส่งเต็มอะแล้วบางอย่างอะอย่างที่บอกว่าเวลาเล่นแล้วพี่ใหม่เขาจะมือไม้สิ่งต่างๆคือมาเต็มหมดอะไรเงี้ยบางเราก็คุยกันแล้วว่าท่านคือพี่ฟิลก็บอกว่าถ้าพี่ใหม่อยากทำอะไรทำเลยนิชาอยากทำอะไรทำเลยคือปล่อยให้เป็นตัวละครในนั้นเลยอะไรเงี้ยแล้วพอมันไปเจอกันในซีนอะมันเลยแบบหนูรู้สึกแบบชอบมากชอบมากๆแล้วก็พี่ใหม่เขาเล่นได้หลายชั้นมากๆอะค่ะคือเขาเป็นแม่ที่รักลูกความรู้สึกที่เขาเอาออกมามันแบบมันมีหลายมิติมากเขาส่งให้ดีมากเกิดจริงๆแบบต้องขอสปอตไลท์เลยเพราะว่าผมแทบจะไม่มีความสว่างเลยนะคือจะมีสว่างก็คือเมื่ออยู่กับนิชาแล้วก็เขาเป็นแสงสว่างเป็น sunshine of my life มากอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแสงเดียวที่เรารู้สึกว่าจริงแท้ที่แท้ทรูจริงๆสำหรับชีวิตเราแต่ในความละมุนละม่อมนั้นก็มีความแบบมีความที่จุดเปลี่ยนจุดหักเหของตัวละครของที่เขาเป็นต่อแม่ต่อความรู้สึกที่เขามีต่อผมก็ยากอยู่ค่ะแล้วแบบบางทีเราเอาความรู้สึกนั้นออกมามากไม่ได้ด้วยเพราะว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเราคือแม่เราก็ต้องเก็บแล้วเก็บให้เนียนที่สุดด้วยอ่ะเพราะว่าเราก็คือกับแม่เนี่ยคือเราไม่อยากให้เขาได้เห็นมุมอื่นของเราเลยเพราะว่าเรื่องทุกอย่างมันอีลุงตุงนังไปหมดอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากทำให้มันพังไปมากกว่านี้ก็พยายามที่จะไ
ไม่ก่ออะไรขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยค่ะนิชาเนี่ยคือขอช่องไว้เลยว่าขอเป็นนิชาเพราะเห็นฝีมือเขาจากเรื่องเพลิงพลางเทียนส่วนกระทิงเนี่ยไม่ได้ขอหรอกฟ้าส่งมาให้นะ แต่พอเขามาเล่นจริงๆเนี่ย เขาเล่นได้ดีมากกว่าเกินคาดอะเล่นได้ดีมากจริงๆทั้งสองคนเนี่ยเล่นได้ดีมากจริงๆถึงแม้จะมีเรื่องความรักมาอยู่ด้วยเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องราวของรักต่างชนชั้นน่ะนึกออกมั้ยมันเหมือนคนนึงเป็นคุณหนูคนนึงเป็นลูกคนรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาตอนหลังมันก็จะแบบอ้าวเค้ามีอ้าวอยู่ตลอดสวัสดีครับผมโบ๊ทธารานะครับในเรื่องสาวพ่อรักครับรับบทเป็นเทียนครับผมก็เป็นลูกของพี่แหม่มในเรื่องครับผมก็คาแรคเตอร์จะเป็นแบบตัวจี๊ดเลยจะคอยแบบว่าสร้างเรื่องสร้างราวครับเรื่องนี้ก็จะเหมือนพลิกคาแรคเตอร์เป็นอะไรที่ผมไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็คนดูเนี่ยก็จะไม่เคยดูมาก่อนเหมือนกันครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ผมฟลุตชินภัทรนะครับผมก็เรื่องนี้ได้รับบทเป็นแคทนะครับก็แคทเนี่ยเป็นเรียกได้ว่าสาวแซ่บในเรื่องอีกหนึ่งคนสาวแซ่บเลยนะใช่ครับพูดแค่นี้ดีกว่าถ้าเกิดพูดเยอะเดี๋ยวแบบไปดูแล้วมันแซ่บกว่าที่จะพูดแน่นอนอ่ะใช่ครับตามจริงจะ4พี่น้อง4ใช่อ่ะมีนิชามีพี่พาวมีฟุตแล้วก็มีผมโอ้โหของผมนี่จะสนิทกับพี่พาวสุดในเรื่องนะครับก็คือร้ายพอกันใช่มันแบบสินเสมอกันอะเคมีตรงกันอะไรเงี้ยจะพากันไปแบบก่อเรื่องก่อราวของพี่พาวเขาจะเป็นตัวจี๊ดของเขาในแบบผู้หญิงอะไรเงี้ยส่วนนี่เขาก็เป็นฝั่งของเขาเหมือนแบ่งกันชัดเจนแบ่งบ้านแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายแบ่งพวกอะไรเงี้ยแต่เวลาเจอกันก็กวนๆกันอะไรเงี้ยครับของผมจะอยู่ฝ่ายนูหนิงนะครับผมก็จะแบบไปไหนแล้วก็จะไปด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้เขาก็จะแบบเขาก็จะไล่ๆของเขาอะส่วนฝั่งนี้ของผมจะไม่ค่อยคิดอะไรมากแต่พอมันเกิดเหตุการณ์อะไรเงี้ยครับมันก็เลยเหมือนว่ามันมีเรื่องที่ทำให้เราต้องเหมือนแบบได้มาปะทะคารมกันตลอดใช่ก็จะมีพวกฉากแบบมันจะแขวกกันตลอดอะสี่พี่น้องฉากรวมญาติอะไรเงี้ยครับใช่โหจริงๆท้าทายมากครับมันเป็นคาแรคเตอร์ที่เราแบบเราจูนอินแทบไม่ได้เลยเราจินตนาการไม่ออกอะไรเงี้ยด้วยความแบบเป็นลูกผู้มีอิทธิพลแม่เรามีอิทธิพลอะไรเงี้ยครับโดนสปอยมาแล้วก็อายุยังไม่ค่อยได้เยอะด้วยแต่ว่าต้องดูมีอำนาจต้องแบบคุมบ่อนวิ่งอะไรเงี้ยคือเขาต้องแบบมีมิติมากๆอะไรเงี้ยครับก็เลยมาคุยกับพี่ฟิวพุ่งกลับอะไรเงี้ยรวมถึงในเรื่องอ่ะนักแสดงรุ่นใหญ่เยอะมากเราอ่ะเล่นของเราประมาณนึงแต่กลายเป็นว่ามันจะดูน้อยเพราะว่าพลังในเรื่องทุกๆคนคือแบบมาเต็มอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าไอ้ทำกันบ้างของเราก็ยากพอแรงแล้วต้องใส่พลังเข้ามาดีซีนเยอะๆด้วยอะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นความท้าทายความยากมากๆของเรื่องนี้ของผมพีคหลายจุดมากพีคแบบคนตกใจผมว่าคนแบบโหเอางี้เหรออะไรเงี้ยในขณะเดียวกันเราคุมบ่อนแต่เราก็มีความติดแม่มีความแบบเหยียบพี่ไก่ไม่ฟออยู่อะไรเงี้ยมันจะมีแบบความคอนทราสต์มีความย้อนแย้งแล้วก็มีมิติของมันอยู่เราจะเก่งกับทุกคนเลยแต่แพ้แม่เจอแม่นี่ตัวเล็กเลยแบบเปลี่ยนเลยเป็นแบบเป็นเด็กน้อยเลยครับโอ้พี่แม่น่ารักมากครับผมแบบอย่างเช่นพูดตรงว่าถ้าเราเล่นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยพี่แม่ก็ไม่กดดันเลยแบบโอ้เต็มที่เลยรอเลยให้เวลาแบบพี่โอเคเดี๋ยวพี่แบบแล้วก็การส่งการแนะนำอะไรเงี้ยพี่แม่คือน่ารักมากครับโบ๊ทเล่นเป็นลูกค่ะซึ่งก็เพิ่งเคยร่วมงานกับน้องโบ๊ทครั้งแรกนะคะแล้วก็ต้องยอมรับเลยว่าบทของโบ๊ทก็ไม่ใช่ง่ายคือเชื่อคิดว่าบททุกคนในเรื่องนี้ไม่ได้มีใครง่ายหมดมีอาเจียนเลยค่ะน้องปราบเซียนกันมากแล้วบทของเขาก็ค่อนข้างท้าทายพอสมควรแล้วแต่น้องก็ตั้งใจบทสำคัญมีเป็นตัวแปรทุกคนเป็นตัวแปรหมดแล้วของโบ๊ทเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะว่าค่อนข้างยากแล้วมาถึงปุ๊บก็เจอถ่ายฉากที่มันแบบโหดเลยยากเลยคลายแม็กซ์เลยอะไรเงี้ยน้องก็แต่น้องก็ตั้งใจมากตั้งใจจนอาเจียนอะเอางี้แล้วกันสงสารโบ๊ทมากเดี๋ยวไปลองถามโบ๊ทเอาเองพี่ใหม่ยังอาเจียนเลยพี่ใหม่ยังอาเจียนอย่าว่าแต่โบ๊ทเลยนะเรายังไม่ไหวเลยทุกครั้งที่เห็นโบ๊ทก็จะรู้สึกหมั่นไส้แล้วก็เกลียดมันตั้งแต่มันเดินเข้าฉากเลยอะคือแบบคือท่าทีหรืออะไรเงี้ยพอโบ๊ทเปลี่ยนเป็นเทียนอะคือแบบหยุดทำท่าอย่างนี้ได้ปะคือแบบโหดมากคือเปลี่ยนไปเลยอะค่ะไม่นะเกลียดที่หน้าเขาแต่เข้ากองเลยอะเรารักกันไม่ใช่เหรอโค้ชเหรอแต่จริงๆอะนิชาน่าจะเห็นมุมตอนที่ผมนั่งพักในกองบางทีผมก็แบบด้วยความที่มันไกลตัวเรามากครับบางทีเราก็นั่งท
ทวนบทในหัวอย่างเงี้ยแต่ว่าอยู่ๆเราก็เป็นตัวละครทั้งนั้นที่ยังไม่ได้ถ่ายนะแล้วจะนั่งอยู่อย่างเงี้ยผมก็นั่งแล้วนิชาก็พักอยู่ในเรื่องเหมือนต้องแบบหันไปแบบเหมือน LL นิชาจีบอะไรเงี้ยผมก็หันไปนิชาหันมาเจอพอดีนิชาก็โบ๊ทอะไรอ่ะผมก็ต้องโทษซ้อมอยู่อะไรเงี้ยเขาอาจจะแบบเห็นจุดนั้นอะไรเงี้ยจริงๆผมเกลียดเขาตั้งแต่ก่อนเข้าฉากอีกเพราะว่าเราแบบบิวอินมาอะไรเงี้ยมึงเตือนตัวมึงเองเหรอมึงอย่าคิดว่ากูดูไม่ออกนะว่ามึงคิดยังไงกับหนูหนิงอยากจะเป็นหนูตกถังข้าวสารอยากเป็นลูกเขยมะหงจนตัวสั่นสิมึงอ่ะคุณเทียนถ้าผู้ชายบนโลกเนี่ยเหลือแค่กูกับมึงให้ป้าหงเลือกยังไงป้าหงเขาก็เลือกกูเธอรู้ไหมที่ฉันทำไปเพราะใครน่ากลัวจังเลยอ่ะแม่หรือว่ามันจะเหมือนคำสาปที่เขาเล่าลือกันบ้านเราอ่ะจะเหลือแต่แม่ไม้เฮ้ยอย่าไม่ตายไม่เสียตลกดีนะคะลูกเต้าเหล่าใครก็ไม่รู้อยู่ดีๆจะมาชุบมือเปิบส่วนแบ่งของกงสีมากกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขซะอีกแต่กงสีของเรามีธรรมเนียมปฏิบัติกฎหมายจะว่ายังไงไปใช้ที่อื่นไม่ใช่บ้านนี้ใครจะยุแยงยังไงเมียไปฟังมันนะลูกพ่อเขาเขียนพินัยกรรมยกให้เราคุณก็เป็นสิทธิ์ของเหม็งอยากจะเป็นลูกเขยป้าหงจนตัวสั่นถึงมึงจากวันนี้ไปเราจะไม่ไว้ใจกันเหมือนเดิมแล้วใช่ไหมคะวันนี้ไม่มีคุณปทูคอยคุ้มกระลาหัวแกแกจะไม่มีวันได้อะไรที่เกิดวาสนาคนอย่างแกหนูครับอย่าคิดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้แต่หนูหนิงว่ามันเป็นไปได้ค่ะชูก่อนอีกไม่นานอีลูกกาฝากแล้วสักวันความจริงจะพิสูจน์ว่าคนที่เรารักและไว้ใจมากที่สุดนี่มันอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้